วัสดีครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้ Google Map นำทางบน Apple Watch ครับมาโอเคมาเริ่มเลยครับจะถอดแว่นแป๊บอย่างแรกที่ต้องทำนะครับก็คือลงแอป Google Map บน iPhone ก่อนนะครับแล้วมันก็จะมาอยู่บน Apple Watch ของเราเนี่ยโดยอัตโนมัตินะครับอยู่ไหนอ่ะโอเคอยู่นี่นะครับนี่อย่างนี้นะทีนี้ต่อมาก็คือเราก็เปิด Apple ไม่ใช่ Apple เปิด Google Map บน iPhone ก่อนแล้วเราก็ใส่ที่ที่จะไปนะครับสมมติผมจะไปไหนดีไปสวนลุมแล้วกันสวนลุมนะครับทีนี้เราก็เปิดให้มันนำทางอย่างนี้นะครับแล้วกดสตาร์ทครับเริ่มนำทางทีนี้ก็มาที่ Apple Watch เราเลยเห็นว่ามันจะขึ้น Current Trip เห็นไหมไงเนี่ยทริปล่าสุดของเราเนี่ยแล้วกดได้เลยครับปั๊บนี่แค่นี้แหละมันก็จะนำทางแล้วครับผมแต่ว่าเวลาที่มันนำทางเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นเป็นแผนที่เหมือนในมือถือนะฮะมันจะขึ้นเป็นเหมือนกับทางตรงแล้วพอมันถึงทางแยกปุ๊บใช่ไหมก่อนถึงแยกเนี่ยประมาณสัก50เมตรอะไรเงี้ยมันก็จะเคาะมันจะเหมือนมีคนเคาะข้อมือเราอะเบาๆแล้วก็บอกให้เราว่าต้องเลี้ยวตรงไหนนะครับเนี่ยมันก็จะบอกเราว่าต้องไปทางไหนถนนเส้นไหนนะครับเลี้ยวขวาเข้าทางไหนถนนเส้นไหนเลี้ยวซ้ายอีกกี่ร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะไม่เหมือนแผนที่แต่มันก็จะเหมือนมีคนบอกทางมากกว่าว่าโอเคข้างหน้าเลี้ยวซ้ายข้างหน้าเลี้ยวขวาก็ต้องใช้ความเคยชินนิดนึงในการใช้นะปกติผมก็ใช้ตอนขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเวลาที่เราไม่อยากจะเอามือถือมายึดหน้ามอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยครับก็พอใช้ได้ต้องฝึกนิดนึงนะครับเอาจริงๆสิ่งที่ใช้ง่ายกว่าคือ Apple Map นะที่อยู่ใน iPhone อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถบอกให้ Siri นำทางได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูดีกว่าเดี๋ยวผมทำให้ดูสวัสดี Siri นำทางไปสวนลุมพินีเนี่ยมันก็จะขึ้นมาครับเราก็กดได้เลยเห็นไหมมันก็จะบอกทางเราเหมือนกันแต่ว่ามันใช้ง่ายกว่า Google Map นะเพราะว่ามันเนาะเป็นระบบของ Apple เขาครับแต่ปัญหาของ Apple Map คืออะไรรู้ไหมคือมันไม่ค่อยรู้ทางครับมันชอบบอกทางมั่วแล้วมันก็จะไม่ค่อยรู้จักสถานที่เท่าไหร่นะครับก็เลยเรียกว่าอะไรดีใช้งานจริงไม่ได้ก็คือมันจะรู้จักแค่ที่หลักๆที่มันแบบดังๆสวนลุมอะไรเงี้ยรู้จักแต่ถ้าเราจะถามหาร้านอาหารอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยรู้จักเท่า Google Map นะครับแล้วมันก็จะแบบบอกทางไม่ค่อยได้คือมันใช้ในเมืองไทยยังไม่ค่อยได้นะครับคล้ายๆให้เพื่อนชาวอเมริกันมาบอกทางเราในกรุงเทพอะไรเงี้ยนะมันไม่ค่อยได้นะหลักๆก็ต้องใช้ Google Map เหมือนเดิมนะครับก็ใช้ในนาฬิกาได้เวลาที่ไม่อยากจะเอามือถือมายึดหน้ามอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยนะผมก็ทำบ่อยก็ดูใน Apple Watch เอาสำหรับใครที่มีนะโอเคตามนี้ครับลองเล่นกันดูครับผมขอบคุณครับ